ครับพี่น้องประชาชนที่รักครับการวางแผนเพื่ออนาคตนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับเยาวชนของชาติที่เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้หากเราต้องการต้นไม้ประชาธิปไตยก็ต้องเพาะเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยในจิตใจของลูกหลานของเราอย่างเป็นระบบเสียตั้งแต่ในปัจจุบันนะครับวันนี้รัฐบาลก็ได้ผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับที่2พ.ศ.2560ที่กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับตำบลเทศบาลอำเภอจังหวัดถึงระดับชาติเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะในการพัฒนาประเทศโดยการปลูกฝังจิตวิญญาณประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมกลุ่มเชิงสร้างสรรค์และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเช่นการทำงานเป็นทีมการมีภาวะผู้นำการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์งานจิตอาสารวมทั้งการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนสังคมประเทศชาติอย่าลืมก็ต้องส่งเสริมการเคารพกฎหมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเล็กกฎหมายน้อยหรือกฎหมายใหญ่ใดก็ตามนะครับอย่าไปดูเฉพาะรัฐธรรมนูญแต่เพียงอย่างเดียวนะครับมันจะทำให้สังคมเกิดความสับสนโอลหม่านในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนไทยไปประชุมร่วมกันณเทศบาลตำบลอำเภอและจังหวัดที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนประจำท้องถิ่นของท่านรายละเอียดตามวันเวลาและสถานที่ตามหน้าจอนะครับทั้งนี้ผมก็คาดหวังว่าสภาเด็กและเยาวชนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการวางโครงสร้างทางสังคมใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมโดยจะเป็นกลไกหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงและเป็นประโยชน์กับการทำงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการไปรูปประเทศแต่ละด้านด้วยนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่กำลังคุกคามลูกหลานของเราในทุกวันนี้ก็ได้แก่สื่อออนไลน์ที่มีทั้งดีและไม่ดีนะครับยากแก่การควบคุมเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เวลาเพียงเศษหนึ่งส่วนล้านวินาทีในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่กระบวนการออกกฎหมายใช้เวลาแรมปีแต่รัฐบาลนี้ก็ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดอย่างน้อยก็คือ2ประการหลักๆในการรับมือกับภัยคุกคามยุคดิจิทัลดังกล่าวโดย1ผลักดันพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พ.ศ. 2558เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาการทางวิชาการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการใช้สื่อในทางที่เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังทุกพื้นที่และศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในการรับสารจากสื่อและใช้สื่อโซเชียลอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อในทุกมิติภายใต้4ยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือขยายสื่อดีมีความเท่าทันบูรณาการกลไกและใช้กฎหมายเป็นการนะครับสำหรับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายและมาตรการของรัฐผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ก็เป็นอีกแหล่งข้อมูลที่สะท้อนให้รัฐบาลและคสช.ได้เห็นว่าประเด็นที่พี่น้องประชาชนได้เฝ้าติดตามชมและรับฟังรายการนี้เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงกับปัญหาปากท้องและการอยู่ร่วมกันในสังคมอาทิ 1. การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมฝนแล้ง 2. ความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสที่เท่าเทียม 3. การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้มีคุณธรรมมีจิตสาธารณะส่งเสริมการเล่นกีฬาการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 4. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 5. การสร้างความมั่นคงของพลังงานการวางแผนการใช้การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบ 6. การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยให้อำนวยความสะดวกไม่เป็นอุปสรรครวมทั้งลดภาระของภาคธุรกิจและภาคประชาชน 7. การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติป่าและน้ำรวมทั้งการจัดสรรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม8. การยกระดับการให้บริการภาครัฐและการดูแลงบประมาณสำหรับระบบรัฐสวัสดิการ 9. การลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามนอกประเทศในทุกมิติเช่นก่อการร้ายยาเสพติดไซเบอร์โรคระบาด 10. การเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุและ 11. การไปรูปการศึกษาในทุกมิติ